ประชารัฐพัฒนาชาติวันนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของดอกไม้แต่ว่าเป็นดอกไม้ดินครับอันนี้ไม่ใช่ดอกไม้ธรรมดานะครับแล้วเขาขยับก็คือเอาดินมาทำดอกไม้ใช่ครับขายได้ราคาดีด้วยไม่ใช่ดอกไม้ที่เป็นดอกไม้สดอะไรต่ออะไรแต่ว่าทำมาจากดินนี่เป็นโดยกระบวนการก็น่าสนใจและเป็นทั้งของที่ระลึกเป็นทั้งอะไรต่ออะไรและที่สำคัญมันเป็นศิลปะครับคุณผู้ฟังครับแล้วดอกไม้ประดิษฐ์จากดินนี่เขาเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปด้วยนะครับวันนี้เราจะสนทนาพูดคุยกับเจ้าของดอกไม้ดินยี่ห้อเขาแบรนด์เขาชาลีนาชาลีนานะครับเดี๋ยวเราจะสนทนาพูดคุยกับคุณอัญชลีบัวศรีใสนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการติดต่ออยู่นะครับแต่คร่าวๆก็คือเรื่องเหล่านี้เนี่ยที่นำมาเสนอพูดคุยกับคุณผู้ฟังในช่วงของประชารัฐเนี่ยด้านหนึ่งก็คือเพื่อบ่งบอกว่ามันมีกลุ่มคนที่ทั้งเรื่องของการประกอบอาชีพแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของศิลปะเรื่องของวัฒนธรรมด้วยเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าที่นครปฐมเนี่ยอูท็อปเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้หญิงคนเดียวที่เป็นศิลปินด้วยใช่ครับนะเป็นศิลปินที่ทำเรื่องนี้นะครับแล้วที่น่าสนใจคือไม่ใช่แค่ดอกไม้อย่างที่รู้จักไม่ใช่ดอกกุหลาบมะลิอะไรอย่างเดียวแต่ว่าเป็นดอกไม้ที่เป็นดอกไม้มงคลรวมไปถึงไม้มงคลรวมไปถึงเครื่องบูชาพระทำได้หลายอย่างประเด็นก็คือตอนแรกเนี่ยทำเป็นอาชีพเสริมครับปรากฏว่าสั่งเข้ามากันเยอะเลยต้องลาออกจากอาชีพหลักมาทำเป็นอาชีพจริงจังซึ่งตอนแรกคนในครอบครัวก็ไม่เห็นด้วยว่าทำไมถึงลาออกจากงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเลขาอยู่นะครับครับปรากฏว่าตอนหลังนี่ได้เงินเป็นหลักแสนแล้วนะฮะดีกว่าทำงานประจำอีก แล้วก็ขยับจนกลายเป็นศิลปินโอท็อปใช่ก็ขึ้นทะเบียนโอท็อป3ดาวตั้งแต่2551มานะฮะครับขยายตัวเร็วมากตอนนี้อยู่ในสายเลยนะครับคุณอัญชลีบัวศรีใสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะผมอ่านจากข้อมูลแล้วน่าสนใจหลายเรื่องเลยล่ะเรื่องแรกอยากจะถามว่าตอนที่อยู่ที่เกษตรศาสตร์เป็นเลขาเนี่ยนะครับแล้วไปเรียนทำดอกไม้ดินเนี่ยก่อนนั้นรู้ตัวเองไหมว่าตัวเองเป็นศิลปินครับไม่ทราบค่ะไม่ทราบเลยแค่อยากหาอะไรทำช่วงเวลาว่างเสาร์อาทิตย์นะคะครับตอนนั้นแล้วคือตัวเองสนใจหรือชื่นชอบเรื่องของการปั้นเรื่องของอะไรเหล่านี้ก่อนด้วยหรือเปล่าครับพอไปเรียนแล้วถึงพบความสามารถตัวเองหรือเปล่าครับตอนไปเรียนแล้วมันถึงจะพบความสามารถของตัวเองค่ะคือเริ่มต้นคือแบบแค่ชอบดอกไม้สดกล้วยไม้อะไรประมาณนี้ค่ะลักษณะความเป็นศิลปะของการทำดอกไม้ดินนี่มันอยู่ตรงไหนยังไงบ้างครับคุณอัญชลีครับตามจริงแล้วจากอาจารย์ท่านแรกที่สอนมาเลยก็คือเราต้องเริ่มชื่นชอบดอกไม้แล้วก็ดูของจริงแล้วก็การให้สีหรือว่าการปั้นอะไรเงี้ยเน้นดูของจริงเป็นหลักเลยค่ะทีนี้เราเริ่มต้นตั้งแต่การเรียนเรื่องของลักษณะของสิ่งที่เราจะปั้นเพื่อเรียนให้มันเหมือนที่สุดอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าครับใช่ค่ะเรื่องการเพ้นสีเทคนิคการเพ้นสีการผสมสีก็เรียนมาเหมือนเราเรียนประถมมาเลยอะค่ะก็คือการผสมสีนี้ใส่สีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้การเพ้นค่ะดินใช้ดินอะไรครับเริ่มต้นเราก็ใช้ดินดำทองตลาดทั่วไปค่ะเป็นดินไทยไปส่งกับดินญี่ปุ่นซึ่งราคาตอนนั้นก็แพงพอสมควรแต่พอตอนเริ่มทำมาสักสิบกว่าปีใช่ไหมคะแล้วก็แบบมีโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบชร.กรุงเทพอะค่ะหนูก็เข้าร่วมโครงการก็จะได้สูตรดินมาคือกำลังสงสัยอย่างนี้คือเราเอาดินมาแล้วเราก็ปั้นเป็นรูปเช่นเป็นรูปดอกไม้เป็นรูปผลไม้เหล่านี้เป็นต้นทีนี้มันต้องไปเผาหรือเปล่าหรือไม่ต้องเผามันก็แข็งแล้วก็ใส่ทรงใส่สีอะไรกันขั้นตอนการทำคือเราใช้ดินอันนี้เรียกดินทางวิทยาศาสตร์นะคะผสมสีที่เราต้องการเช่นสีผงหรือสีอะคริลิกอย่างเงี้ยค่ะใส่เข้าไปดำสีที่เราต้องการเข้มอ่อนแล้วเราก็ปั้นขึ้นรูปแต่อยากให้มีมิติเราก็ใช้ทุกการเพ้นเพิ่มค่ะแล้วมันก็จะแข็งตัวใช่ไหมเผาเลยเหรอฮะไม่ต้องเผาค่ะอันนี้เป็นสูตรดินแบบเหมือนแห้งตามธรรมชาติแต่เน้นทำตามหน้าร้อนจะได้ผลงานค่อนข้างดีครับก็คือดินมันก็จะเป็นรูปเป็นร่างตามที่เราปั้นได้แล้วมันจะค่อยๆแข็งตัวขึ้น
เวลาคนซื้อไปแล้วนี่มันจะแตกหักง่ายไหมครับไม่ง่ายนะคะส่วนโครงข้างในเราเช่นเราก็จะมีลวดดามมีลวดมีโฟมเป็นเหมือนแบบถ้าเป็นดอกบัวจะมีตุ้มโฟมเหมือนหยดน้ำอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ในดอกใช้เวลานานไหมครับกว่าเราจะปั้นจนมันโอ้มันเป็นรูปอย่างนั้นจริงๆเลยนะเป็นกล้วยจริงๆเป็นมะพร้าวจริงๆเป็นดอกไม้ที่มีมิติจริงๆเนี่ยครับก็ใช้เวลาพอสมควรถ้ากระถางสูงสักประมาณ1ฟุตก็ใช้เวลาประมาณ3วันนะคะสำหรับต้นกล้วยต้นกล้วยใหญ่นะคะคุณอัญชลีทำคนเดียวหรือว่าทำกันหลายคนครับเริ่มต้นจากการทำเป็นกลุ่มค่ะคือแนะนำเพื่อนบ้านนะคะหาที่เสริมทำสร้างรายได้เสริมอะค่ะจากการทำไร่ทำนาอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มต้นจากการจัดตั้งกลุ่มเลยค่ะครับผมถามคุณอัญชลีอย่างนี้คือเริ่มต้นเนี่ยจริงๆคือมันเริ่มจากความรักความชอบอยากทำเรื่องของดอกไม้แต่พอทำแล้วสรุปว่ามันน่าจะไปต่อได้มันเข้ามาสู่เรื่องของการค้าการขายที่มีคนสั่งเราได้ยังไงครับกระบวนการต่อจากนั้นเราบริหารจัดการมันยังไงคือเริ่มแรกเราทำงานอยู่ในที่ทำงานใช่ไหมคะตอนแรกก็คือที่ทำงานต้องจัดดอกไม้อะไรประมาณนี้ค่ะก็ใช้อันนี้แหละค่ะคือทำแล้วก็เอามาจัดสำนักงานด้วยหน้าที่ตำแหน่งที่เป็นเลขาไงเราต้องตกแต่งสำนักงานก็ใช้อันนี้มาเสร็จแล้วก็คือมีเพื่อนร่วมงานหรือทีมงานเนี่ยเห็นก็ตื่นตาตื่นใจใช่ค่ะไม่ต้องเป็นดอกไม้สดนะถึงว่ามีคนขอซื้อด้วยอย่างนั้นในตอนแรกหรือเปล่าครับใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วขยับมาเป็นเรื่องการค้าแบบเต็มรูปแบบยังไงครับคือแน่นอนตอนแรกอาจจะเป็นปากต่อปากเพื่อนเราบอกเราสั่งเราทำอะไรอย่างนี้เนาะค่ะก็มีอาจารย์ที่สอนนะคะชวนไปออกบูธเมืองทองธานีโดยอาจารย์ได้คัดผลิตภัณฑ์เป็นโอท็อปอะไรเงี้ยของจังหวัดเลยค่ะแล้วก็ไปทำความรู้จักกับเพื่อนอาชีพด้วยกันก็คือไปเดินหาเก็บข้อมูลในเมืองทองตอนมาออกบูธอะไรเงี้ยค่ะก็หลายท่านก็แนะนำว่าให้เราอ่ะไปขึ้นทะเบียนโอท็อปที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไปขึ้นทะเบียนไปขึ้นทะเบียนก็ไปทำเรื่องไปจดมผช.ที่สำนักงานอุตสาหกรรมแล้วก็ส่งคัดสรรทีแรกก็ได้3ดาวมาเริ่มต้นก็3ดาวเลยใช่ค่ะเพราะอะไรฮะเขาดูยังไงที่ออกมาเป็น3ดาวเนี่ยครับก็มีการให้คะแนนเป็นข้อๆมาก็เหมือนหนูไปสอบเหมือนนักเรียนนะคะไปสอบใหม่ก็ได้คะแนนประมาณ75คะแนนอะไรประมาณนี้ค่ะคือจากเดิมเราก็แค่เอ้าละเราเป็น1ผลิตภัณฑ์1ตำบลเป็นสินค้าของพื้นถิ่นเนาะแต่ว่าพอจดทะเบียนปุ๊บเราขยับเลยทีนี้กลายเป็นโอท็อป3ดาวเลยมีผลต่อเสียงตอบรับไหมคือลูกค้าผู้บริโภคเห็นก็ยิ่งขยับขยายกว้างขึ้นหรือเปล่าครับกว้างขึ้นไปเรื่อยๆเริ่มแรกก็คือได้ออกบูธ3ดาวถึง5ดาวก็ได้ออกบูธเมืองทองเนี่ยค่ะก็ช่วงแรกก็ได้ออกตลอดก็คือยอดก็ได้เยอะกว่าเงินเดือนเนาะตอนนั้นคือไม่ต้องไปหาซื้อกันในท้องถิ่นไม่ต้องไปที่นครปฐมแล้วเอาเข้ามาที่เมืองหลวงเลยให้เขามาดูกันผมสงสัยตรงที่ว่าตอนแรกติดต่อทางใต้จนได้ลูกค้าเยอะเนี่ยเป็นลูกค้าที่เราไปวางขายหรือลูกค้าออนไลน์ครับตั้งแต่ตอนแรกๆก่อนที่จะออกจากงานนะครับอ๋อก็คือเหมือนมีเพื่อนทำงานอยู่ทางใต้เดินทางไปเองเลยค่ะวันศุกร์ขึ้นรถไฟไปลงหาดใหญ่แล้วเสาร์อาทิตย์ก็นำสินค้าไปเสนอตามร้านดอกไม้ต่างๆในภาคใต้เลยค่ะคือแปลว่าเราก็ต้องไปเปิดตลาดด้วยตัวเราเองด้วยคือต้องเอาของไปเจอผู้คนน่ะเนาะมันถึงจะขยายใช่ใช่ค่ะครับใช่ๆถ้าเราไม่ไปก็เหมือนไม่มีใครรู้จักเราตอนนั้นสื่อออนไลน์ยังไม่ได้เยอะเท่านั้นตอนนี้ใช่ใช่ในช่วงเริ่มต้นเนาะแต่ตอนนี้เริ่มขยับขยายมากขึ้นแปลว่าเราเข้ามาสู่ในกลไกของตลาดออนไลน์มากขึ้นด้วยหรือเปล่าครับใช่ค่ะตั้งแต่โควิดเข้ามาปีแรกก็เริ่มทำตลาดออนไลน์ขายดินออนไลน์ขายดอกไม้ทางออนไลน์อะไรเงี้ยทั้งไลน์ทั้ง Facebook TikTokครับมีหมดแปลว่ามันต้องขยับสเกลด้วยไหมคือพอมันอยู่ในช่วงของตลาดออฟไลน์เนี่ยขยับไม่ค่อยได้ต้องมาเป็นออนไลน์กันแปลว่าเราก็ต้องอาจจะลดสเกลงานลงมาเป็นพวงกุญแจเป็นเข็มกลัดเป็นอะไรต่ออะไรที่มันสามารถสั่งซื้อได้ง่ายขึ้นด้วยหรือเปล่าครับก็เ
ก็มีทั้งส่วนที่ลดสเกลและสเกลปกติเลยค่ะสมมติว่าถ้าเกิด1ฟุตเป็นจักรันดอกบัว1ฟุตเนี่ยเราก็สามารถแพ็คได้อยู่แล้วแต่ว่าสมมติว่าถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ๆเป็นแบบเป็นต้นกล้วย100หวีต้นสูงประมาณเมตรเมตร80เมตร50อันนี้ก็บริการ delivery ถึงบ้านเลยค่ะอ๋อเอ๊ะมันจะมีปัญหาเรื่องการขนส่งหรือเปล่าครับมันแตกหักได้เนาะได้แต่ว่าเรามีวิธีการแพ็คอย่างดีค่ะอ๋อพอหุ้มอย่างดีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นต้นใหญ่ใช่ไหมคะต้นสูงๆเนี่ยเราก็ไปบริการลูกค้าถึงหน้าบ้านแหละตอนนี้นี่หลักแล้วส่วนใหญ่ขายได้จากการตลาดด้วยวิธีไหนครับตอนนี้เน้นทั้งออนไลน์แล้วก็ออกบูธค่ะพอๆกันเลยเหรอฮะคือกำลังสนใจอย่างนี้ด้วยคือโดยปกติทั่วไปเราก็ซื้อไปตกแต่งเนาะอาจจะเป็นผลไม้บนโต๊ะเป็นเครื่องประดับสวยงามในบ้านแต่หลังๆเห็นมีเรื่องราวของสายมูเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวยังไงผมก็สงสัยเหมือนกันเรื่องนี้เข้าไปแก้อะไรยังไงก็สายมูใช่ไหมคะเช่นสมมติว่ามีคนต้องการใช้พวงมาลัยเยอะๆอย่างเงี้ยบนอย่างก่อนหลวงพ่อวัดไร่ขิงอะไรเงี้ยถ้าบนต้องใช้พวงมาลัยใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นดอกไม้สดเงี้ยก็อยู่ได้ไม่เกิน3วันแต่ถ้าใช้มาลัยดินสิบพวง20พวงวันนี้เอาไปแก้บนอีก10เดือนข้างหน้ามาก็ยังสวยเหมือนเดิมยังอยู่ได้ยาวๆเขาไม่มีปัญหาว่าไม่ใช่ดอกไม้สดใช่ไหมครับไม่มีปัญหาเรื่องไม่ใช่ว่าใช้ดอกไม้ตัวเวลาขบวนเนาะอย่างนี้มันต่อยอดไปเป็นเหมือนเป็นไก่เป็นช้างเป็นอะไรได้ด้วยหรือเปล่าครับคุณชลีเขานิยมกันนะมีค่ะมีค่ะมีลูกค้าแนะนำให้ทำอยู่แล้วก็เป็นพวกผลไม้มงคลอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะแบบเอาไปตั้งไหว้ที่หิ้งพระก็ได้หรือว่าตอนนี้ก็เน้นสายมูพระพิฆเนศนะคะก็มีผลไม้เก้าอย่างมีกล้วยมีอ้อยมีส้มมีมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็จะมีขนมลาดูโมทากะอีกค่ะผมเห็นแล้วจัดใส่จานสวยใส่พานเนาะสวยงามเลยเราคิดราคากันยังไงครับการขายเนี่ยครับก็ตามไซส์งานเล็กสุดขนาด1นิ้วก็สตาร์ทที่35บาทจนถึงแบบใหญ่สุดเป็นพันตามขนาดลูกค้าต้องการตามขนาดพื้นที่ที่จะวางอะค่ะเท่าที่ดูข้อมูลแล้วนี่อาจจะถือว่าต้นทุนครึ่งดอกครึ่งเลยหรือเปล่าครับก่อนที่จะผลิตดินเองอะก็คือต้นทุนค่อนข้างสูงแต่ตอนนี้ก็คือครึ่งดอกครึ่งหมายถึงว่าอันนี้ยังไม่นับค่าแรงเนาะเป็นต้นทุนเฉพาะเรื่องค่าดินนะฮะเท่ากับตอนนี้สูตรดินก็เหมือนกับเป็นสูตรของเราเองแล้วด้วยใช่ไหมครับเป็นสูตรของทางกลุ่มเองค่ะเนื้อดินจะเวลาทำผลงานออกมาแล้วคือได้สัมผัสกับต้นไม้จริงเนี่ยเนื้อมันจะนุ่มเหมือนแบบเราได้จับเช่นใบกล้วยเนี่ยมันก็เหมือนแบบเราได้สัมผัสกับใบกล้วยจริงๆในต้นเนี่ยแล้วผมสนใจคือตรงสมมติเป็นตัวจัดการก็เป็นดินที่เราปั้นขึ้นเหมือนกันหรือตัวพานรองผลไม้อย่างนี้ก็เราก็ปั้นด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือสมมติว่าตัวโคข้างในจะเป็นเซรามิกเราก็นำดินผสมสีเขียวให้ได้ใกล้เคียงกันแล้วเราก็แปะเรียนแบบเหมือนใบตองนะคะทำเป็นทั้งแจกันเลยทั้งตัวแจกันก็เป็นดินที่เราปั้นด้วยเลยนะมันถอดออกมาทำความสะอาดได้ไหมอย่างดอกไม้ที่มันปักในแจกันหลายๆดอกบุ้งดอกบัวดอกดาวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่ามันจะติดแน่นเลยมันจะติดอยู่ในใจกันแต่เรามีวิธีการทำความสะอาดคือใช้แป้งหรือการปัดทำความสะอาดได้ค่ะหรือว่าใช้ที่ที่อู้เปียกเช็ดได้ค่ะครับไม่เสียหายเนาะอย่างนั้นเนาะไม่ค่ะไม่ขึ้นเห็นบอกว่าเดี๋ยวนี้มีคนอื่นก็ทำเยอะแต่ว่าสู้ของเราไม่ได้เพราะอะไรครับที่เป็นลักษณะเด่นของเราเนี่ยครับคุณอัญชลีก็ต้องใช้คำว่าใช้ลายมือเนาะลายมือของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันแล้วลักษณะการเพ้นสีหรือการให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนก็จะเป็นเอกลักษณ์ของทางกลุ่มไปมันอาจจะใช้คำว่าเป็นงานศิลปะของศิลปินท่านหนึ่งอ่ะแต่ว่าของเรานี่ก็ไม่ได้ทำด้วยคนเดียวแต่ตอนนี้ทำกันเป็นกลุ่มนะเป็นกลุ่มเนาะใช่ค่ะถ้าชิ้นงานค่อนข้างเยอะค่ะก็จะแยกไปเลยใช้ทั้งเครือข่ายแล้วก็สมาชิกในกลุ่มครับเอ๊ะนอกจากสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สั่งอะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยถ้าสนใจอยากเรียนรู้เนี่ยนะครับสอนด้วยไหมครับคุณสอนอยู่ใช่ไหมสอนค่ะช่วงงานเกษตรกับแมงแสนะจะสอนให้ฟรีทุกปีค่ะ1-10ธันวาค่ะครับก็คือสอนให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยจ
จะบอกว่าค่าสอนไม่ได้คิดแต่มันมีค่าดินมีค่าดินหน่อยต้องมีค่าอุปกรณ์นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยค่ะไม่ได้เยอะมากครับแต่ถ้าไม่ได้ไปเรียนตามที่เปิดสอนอย่างนี้ปรึกษาได้ไหมครับขอความรู้ขอเทคนิคขออะไรอย่างเนี้ยครับได้ค่ะติดต่อได้เลยค่ะที่เบอร์0863165493ค่ะอันนี้คือเบอร์โทรศัพท์สายตรงแล้วมีเพจมีอะไรด้วยไหมครับที่จะติดต่อดอกไม้ดินเนาะได้ค่ะก็มีเพจชาลีน่าดอกไม้ดินค่ะเข้ามาสอบถามหรือสั่งทำก็ได้นะคะทำตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้เลยค่ะเท่าที่เราดูตอนนี้คิดว่าเป็นเรื่องยาวไกลด้วยไหมครับรายได้ที่ได้ดีขนาดนี้ตอนนี้ครับอนาคตคิดว่าน่าจะอีกไกลนะคะเพราะว่าตอนนี้ได้พัฒนาจากดอกไม้พวกนี้เป็นเครื่องประดับแล้วค่ะนอกจากที่เป็นไม้ไทยก็อาจจะเป็นประมาณเป็นลายอัตลักษณ์ของนครปฐมหรือว่าเป็นลายไทยลายผ้าแต่ว่ามาอยู่บนดินนะคะอันนี้กำลังพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆค่ะผมเข้ามาดูในหน้าเพจชาลีน่าดอกไม้ดินเห็นดอกไม้เยอะแยะไปหมดเลยเห็นอันนี้ด้วยนะดอกชมพูพันทิพย์อันนี้เราทำเป็นดอกไม้ดินได้ด้วยไหมครับดอกชมพูพันทิพย์เนี่ยได้ค่ะเพราะว่าจะกลายเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์เลยนะที่จะสวยงามมากเยอะเลยใช่ไหมครับอย่างนั้นนี่มีค่ะมีเยอะพอสมควรค่ะมีใครสั่งทำหรือยังชมพูพันทิพย์มีแล้วค่ะมีเป็นช่อๆค่ะโอ้สวยฮะสวยราคาอ่ะบอกพอเป็นน้ำจิ้มหน่อยถ้าเป็นชมพูพันทิพย์นี่จะประมาณสักเท่าไหร่ครับเป็นกิ่งนะคะเป็นกิ่งก็สตาร์ทที่ประมาณ500 1,000 2,000 แล้วแต่ตามขนาดลูกค้าต้องการนะคะคือแบบมีหลายไซส์ครับต้องดูว่าลูกค้าจะใช้ไซส์ประมาณไหนอะไรเงี้ย100 200ก็อาจจะเป็นดอกเป็นช่อติดผมอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นต้นครบถ้วนสมบูรณ์มีหลายกิ่งมีหลายดอกนี่เยอะหน่อยนะก็ตามขนาดนะคะสมมติว่าสูงเมตร2เมตรก็ราคาหลักหมื่นค่ะครับกิจการดีๆเจริญรุ่งเรืองนะครับขยับขยายได้อีกครับขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณมากครับคุณอัญชลีสวัสดีครับคุณอัญชลีบัวสีใสครับเจ้าของดอกไม้ดินแบรนด์ชาลีน่าครับเป็นโอท็อปที่นครปฐมครับและเป็นศิลปินด้วยครับนี่เป็นอีกหนึ่งศิลปะจากงานของศิลปินโอท็อปนะครับคุณผู้ฟังถ้าสนใจเข้าไปได้ที่เพจชาลีน่าดอกไม้ดินนะครับมีรายละเอียดมากมายทีเดียวสอบถามได้สั่งซื้อได้หรือจะขอเรียนรู้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเอามาฝากกันในช่วงของประชาและพัฒนาชาติครับ